ยู่ไหนถือผลไม้แล้วนะแล้วโอ้ตายห่าหลังคาขาวๆด้วยนะวังน่ะพื้นมันแช่โดนฝนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวร่วงไปไม่มีใครหยิบใครทันทางนั้นแหละตรงเนี้ย ไม่มีใครช่วยใครทันถ้าลื่นลงไปเก็บคองอเข้าก่อน โอ้โหเดินคอมไลน์เลยนะดูเลยห่วงแต่คนนู้นแหละผมมีคนนู้นแหละของหนักด้วยโทรศัพท์เขาเนี่ยไม่ใช่นาฬิกาปลุกโทรศัพท์เข้าได้ด้วยเหรอมีขึ้นด้วยเหรอนั่นไงอยู่เฉยๆก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นไปอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับฝนมันตกเดินลงมายากนิดนึงห้องน้ำทำไรอ่ะสำรวจเหมือนประตูจะติดลุงเขากำลังอันนี้อยู่มันตกร่องเหรออันนี้เหรอสี่คนเอาต่อฝั่งหนูนะฝั่งลูกสองจองห้องสี่จองห้องสี่คนข้าวเย็นนี่มีข้าวเย็นตรงนี้ด้านล่างของขายก็อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเย็นเนาะใช่ไหมฮะของขายก็อยู่ข้างล่างนี้ของขายมันมีกระเบียร์อย่างเดียวครับผมแต่ข้างล่างใช่ไหมแต่อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะมีโต๊ะอยู่ข้างล่างโต๊ะอยู่ข้างล่างโอเคแบบอาหารตามสั่งที่เราสั่งกินส้มตำกินไก่ย่างอะไรก็ได้โทรคุยเล่นไลน์ทั้งคนแต่เขาลงมาส่งให้เราไม่ต้องโดยตัวไม่ลึกมีแค่นี้นี่ขนาดฝนตกนะน้ำปกติมันจะแดงThank you.
้ำเย็นแบบโอ้ยน้ำเย็นอันนี้อะไรครับเนี่ยหยกกล้วยหยกกล้วยมื้อเย็นเหรอครับวันนี้มื้อเย็นมีอะไรบ้างครับเนี่ยแกงหยกกล้วยแกงหยกกล้วยพริกตาแดงพริกตาแดงปลาย่างแล้วก็ไข่เจียวใบชาปลาย่างไข่เจียวอะไรนะครับเย็นไหมคะโคตรเย็นสุดๆแต่บอกแล้วว่าน้ำเย็นมากนี่อะไรอ่ะถ่ายแบบอะไรกันอ่ะว้าแล้วเขาเปียกยังไงคนนั้นอ่ะยังไม่เปียกใช่ไหมเดินไปเฉยๆใช่ป่ะใช่ฉันพานี่ครับเชียงตีน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลอ่ะน้ำข้างบนอ่ะน้ำข้างบนนี่ไหลแต่เดี๋ยวให้ลมมาครับไม่ไหลไม่นี่ของปอนยกข้างในของจริงก็คือ1จอกจวบนี่ลงข้าวที่รักทำไมอันนี้จอกมันใหญ่กว่านั้นนะไม้คนละจอกกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยทีเดียวกึบจวบร้อนนะกินข้าวอร่อยนะนี่กินกับหน้าจะสุดยอดแล้วนี่พระเอกตึ้งเคียงอยู่ตรงนี้นะฮะบอกช้าไปที่ว่าสั่งค่ะไก่ไม่ทันเพราะไก่เพิ่งเมื่อเช้าผมไปดูตลาดก็ไม่มีไม่ได้ซื้อมาไว้และนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวถ้าไฟมาเดี๋ยวก็อ๋อไฟดับเหรอครับข้างนอกอ๋อข้างนอกไฟดับหนูเขาทำตัดหญ้าตามเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก5 โมง 6 โมงก็ขึ้นมาแล้วอ๋อแสดงว่าไฟมันดับเขาดับไฟก่อนนะเขาตัดหญ้าตามแนวสายไฟอ๋อกลัวไฟดูดใช่ค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จเขาก็น่าจะไปมาคืนกันแล้วกันมาตัดไปแล้วเมื่อกี้หน้าตาเฉยกลับไปแล้วถ้าสนใจร้อนถึงกระโหลกไม่มีกันนะไม่ได้ใช้ไม่มีกันเฉยเฮ้ยไม่มีกันเฮ้ยไม่มีกันโอ้กูงงหมดแล้วเราไม่มีอะไรแบบกันยุงใช่ไหมเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะเราไม่มีเลยไม่ต้องหรอกค่ะคนนอนเป็นไงฮะเอาไอ้นี่นะคือดีถูกต้องไหมฮะเอาทูบไปไข่เจียวกัญชาเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ซื้อมาพอดีเขาแขกเขาทิ้งไว้
เผื่อเพื่อนเพื่อนมาก็แปลงคืออะไรคืออะไรมันพริกอะไรนุ่มเงี้ยใส่ผักกูอืมพริกอร่อยก็คือเลือดหมูเลือดหมูมาเชียงใหม่ก็คือต้องกินไฟเราสั่งเพิ่มเพิ่มเงินก็คือควลาบควายนะกับอะไรลืมเราคือยืนพื้นอันนี้หรอยืนพื้นคือมีนี่มีปลาแล้วก็ไข่เดี๋ยวก็มาเด็ดเด็ดมาก็ยังได้แบบอร่อยมากไม่มีเน็ตหรอเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเลยก็คืออันนี้จริงเลยบ้องเล็กน้ำใสใสพูดกับกล้องครับนี่ผ่านทีมงานติดเต้านะทีมงานเบอร์ท่านหนึ่งเอาบอกเชียร์มองตามไม่ได้เลยจะกลับมาอีกกลับมาอีกแน่ฮะมาจริงๆยุงกัดกันไหมครับไม่เลยไม่เลยฝนตกฝนตกหนักมากเลยนะครับเชียงดาวแถวนี้แถวเชียงดาวฝั่งโน้นใครนอนเอาอ๋อยังไม่หลับยังไม่หลับยักษ์ยักษ์สานอนก่อนฝนตกหนาวมื้อเช้าของเราวันนี้ชอบอุปกรณ์ลุงจริงเลยโอ้หม้อหนักอึ้งเลยหม้อดินนี่เอาท์ดอร์ของแท้มันต้องอย่างนี้สดชื่นผมอยู่ในห้องน้ำนะครับอย่าเพิ่งเข้ากันเด้อว่าเสียงน้ำดังมากชิลมาก ก็เป็นการอันนี้อ๋อถ่านร้อนๆด้วยนี่หว่าใช่ปะใช่คือแบบพอเวลาเลิกใช้แล้วก็อุ่นๆแล้วก็ไฟอ่อนๆพอไฟอ่อนพอยัดเข้าไปในตู้ไม้แล้วต้องเก็บจะได้ไม่เป็นเชื้อราใช่แก้วไม้ไผ่อบฆ่าเชื้อราเชื้อราไม้ไผ่ก็เนี่ยคนโบราณอบไปในตู้เครื่องมือแพทย์อันนี้ร้อนนะอันนี้ยังร้อนอยู่นะอุ่นๆอยู่เถื่อนเชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบธรรมชาติแบบวิถีเลยก็เหมาะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากเลยนะครับ